ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าท่านถูกสร้างมาทำไมทำไมท่านต้องมาพบเจอกับชีวิตนี้แท้จริงแล้วท่านถูกสร้างมาเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเคารพภักดีต่อข้าการเคารพภักดีจะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามการเคารพภักดีไม่ใช่แค่การมุ่งสู่พระผู้อภิบาลเพียงเท่านั้นคนหนึ่งจะยังไม่เป็นบ่าวที่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักและให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความว่าและในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคีอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับรักอัลลอฮ์แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าความรักต่ออัลลอฮ์ต้องมาพร้อมกับความหวังและความเกรงกลัวต่อพระองค์แท้จริงแล้วความกลัวและความหวังนั้นเปรียบเสมือนปีกทั้งสองข้างของนกเมื่อมันเท่าเทียมกันการบินก็จะเป็นไปอย่างสมบูรณ์แต่หากข้างหนึ่งข้างใดบกพร่องการบินก็จะบกพร่องไปด้วยคนหนึ่งคนใดจะยังคงเป็นบ่าวที่แท้จริงไม่ได้จนกว่าเขาจะทำให้การเคารพภักดีเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตไม่ได้หมายถึงผู้ที่อยู่ในมัสยิดเท่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงการละหมาดของฉันการเชือดสัตว์พลีของฉันการมีชีวิตอยู่ของฉันและการตายของฉันเพื่ออัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแท้จริงการเคารพภักดีนั้นเป็นการทำให้การงานทางด้านเศรษฐกิจความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบการเรียนการสอนและทุกๆแนวทางในการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับบทบัญญัติศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายจงเข้าไปอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมดดังนั้นบรรดามุสลิมถูกใช้ให้ยึดเอาหลักการอิสลามและบทบัญญัติให้ปฏิบัติในทุกๆคำสั่งใช้และละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายตามที่มีความสามารถการเคารพภักดีจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะดำรงไว้ซึ่งการเคารพภักดีทางด้านจิตใจเช่นความบริสุทธิ์ใจการมอบหมายต่ออัลเลาะห์และการเคารพภักดีทางลิ้นหรือคำพูดเช่นการกล่าวคำรำลึกการวิงวอนขอดุอาและการเคารพภักดีทางด้านร่างกายเช่นการละหมาดการถือศีลอดดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความศรัทธาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคำว่าความศรัทธาคือการเชื่อด้วยหัวใจการเปล่งออกมาด้วยลิ้นและการกระทำด้วยอวัยวะทางร่างกายและเขาจะยังไม่ใช่บ่าวของอัลลอฮ์ที่แท้จริงจนกว่าเขาจะทำการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตท่านอัลฮัสซันอัลบัสรีได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้การงานของผู้ศรัทธานั้นสิ้นสุดลงนอกจากความตายต่อมาท่านก็ได้อ่านองค์การที่มีความว่าและจงเคารพภักดีต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาหาเจ้า